รินทิพย์นะคะเป็นนักแสดงเรื่องจันหวนจำนานคู่แผ่นดินนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่วาดหวังเพียงหนึ่งรักแท้แต่ว่าโชคชะตาเนี่ยเล่นตลกที่ทำให้เธอเนี่ยเข้าอยู่ในวังวนของความรักที่ต้องไปช่วงชิงแล้วก็ชีวิตรอดก็ต้องไปลุ้นกันว่าเธอเนี่ยจะต่อสู้หรือว่าชีวิตรอดได้ยังไงโดยที่เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่การช่วงชิงหรือว่าศึกสงครามในวังเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับความรักมิตรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็คือเป็นเรื่องที่มีครบทุกรสชาติแล้วก็เหมาะกับทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่จะเป็นว่าเห็นแนวนี้ต้องเป็นผู้หญิงงานเท่านั้นเพราะเรื่องนี้เนี่ยถ้าผู้หญิงงานเนี่ยก็จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ประยุกต์ใช้ได้แล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายงานก็จะเข้าใจในความเป็นผู้หญิงมากขึ้นก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกันแล้วก็มีเสน่ห์อยู่ที่ความละเอียดอ่อนแล้วก็ความสมจริงในเรื่องนี้เราเวลาเราอ่านเราจะรู้สึกอินไปกับเรื่องรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องนี้แล้วก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดหรือขัดใจกับการกระทำของตัวละครเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะปูเรื่องมาอย่างดีแล้วก็ใช้ภาษาสวยงามละเมียดละไมมากแล้วก็ได้ความรู้ไปพร้อมกันก็คือนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยเราก็จะได้ความรู้ไปด้วยแล้วก็รับรองว่าอ่านแล้ววางไม่ลงแน่นอนก็เชียร์นะคะขอเชียร์สุดใจเลยในฐานะนักอ่านแล้วก็การันตีความดีงามในฐานะนักแปลค่ะ